เพื่อนวันนี้ป้าเดียก็จะพาเพื่อนเพื่อนไปตลาดนะคะอันนี้เป็นตลาดนัดค่ะตลาดนัดในเมืองนานๆทีเราเข้าเมืองค่ะเราก็จะไปหาของกินหน่อยเนาะวันนี้เราก็จะไปหาของกินกันค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มีคนมากมายเลยล่ะค่ะเพราะมันเป็นตลาดนัดประจำสัปดาห์ค่ะที่อยู่ในเมืองป้าเดียก็เดินหาของกินก่อนเลยค่ะว่าเราจะกินอะไรมันก็มีหลายอย่างแหละเนี่ยค่ะเราก็เดินเลือกไปก่อนเนาะเพื่อนๆเนาะถ้าเห็นอะไรที่อยากกินเราค่อยเลือกมากินกันเนี่ยค่ะเราก็เดินไปเรื่อยๆอ่ะนี่เลยค่ะละหมายตาไปแล้วเดี๋ยวประเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าประเดี๋ยวจะซื้ออะไรเพราะเห็นเขากินแล้วเราก็อยากกินบ้างเนี่ยค่ะเราก็กลับไปค่ะละหมายตาไปแล้วอันนี้จะเป็นสาหร่ายพวงองุ่นเนาะเพื่อนๆเนาะเป็นสาหร่ายพวงองุ่นค่ะนี่เลยชุดเราไม่แพงอันนี้ก็จะเราก็จะเอามาชุดหนึ่งมาลองชิมค่ะเห็นเขากินเราก็น่าอร่อยเราเคยเห็นเขากินน่ะเราก็น่าอร่อยเราก็อยากชิมบ้างว่ารสชาติมันเป็นยังไงเนี่ยค่ะสาหร่ายพวงองุ่นมันก็จะเป็นเครือๆอย่างนี้แหละแล้วก็จะเป็นเม็ดตุ่มๆๆๆอย่างเงี้ยค่ะประเดี๋ยวก็อยากลองชิมเนาะอันนี้เขาก็จะให้น้ำจิ้มมาด้วยนะจะเป็นน้ำจิ้มเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดอะค่ะน้ำจิ้มมันจะมีรสเปรี้ยวๆเค็มๆแต่องุ่นมันก็จะเค็มๆนิดๆอยู่แล้วนะพูดถึงแล้วก็น้ำลายไหลเนี่ยค่ะลองมากินกับประเดี๋ยวดูเนาะนี่เลยอันนี้ประเดี๋ยวจะเอามาให้ดูเนี่ยค่ะได้มากล่องนึงเรากินคนเดียวมันก็คงไม่หมดหรอกค่ะนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็กินแบบที่เขาใส่กล่องมานี่แหละเรากินเลยเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสาหร่ายพวงองุ่นเนาะอย่างที่เขาเคยถ่ายคลิปให้เราดูเราก็อยากทานบ้างเนี่ยค่ะเราก็อยากทานของแปลกๆบ้างอันนี้เราก็ได้มาเนี่ยค่ะจิ้มไปแล้วรสชาติเขามันก็จะเป็นเค็มๆอันนี้ป้าเดียบอกเองนะมันเค็มๆแล้วมันก็จะเป็นรสชาติมันก็จะกรุบกรุบกรอบกรอบอะค่ะมันก็แตกปั๊บปั๊บปั๊บอยู่ในลิ้นเรานี่แหละมันจะเป็นกรอบกรอบอะจะเป็นสาหร่ายเนาะจะเป็นสาหร่ายรสชาติมันก็สดๆอะแต่ก็อร่อยดีค่ะเราทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดมันก็จะอร่อยดีเนี่ยเราอยากลองเราก็ต้องลองของกินได้เนาะของกินได้เราก็ลองดูค่ะไม่เป็นไรเราอยากชิมมันก็กรุบกรุบกรอบๆเนี่ยละค่ะเพื่อนๆไม่ลองก็ไม่รู้เนาะอันนี้ป้าเดียก็ลองชิมดูขอบคุณนะคะที่ช่วยชมคลิปป้าเดียขอบคุณ